คำถามต่อมานะครับบอกว่าขณะที่ฟังเสียงสติจิตไม่ค่อยนิ่งจะไปคอยดูจิตที่เคลื่อนอยู่ตลอดบางครั้งเผลอคิดยาวเข้าไปรวมเป็นก้อนนะสลับกับแยกออกมาเห็นตัวนั่งอยู่แต่ไม่ค่อยนิ่งสงบเหมือนท่านอื่นๆผิดปกติไหมไม่ได้ผิดปกตินะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยแค่มีความสุขอ่อนๆแค่มีสติเป็นพักๆขึ้นมาแล้วเนี่ยยังเห็นกายนะเห็นความคิดเป็นก้อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะเรียกว่าเราเห็นสิ่งที่มันกำลังปรากฏนะเป็นสภาวะอยู่ในกายในใจของเราแล้วจริงๆนะทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำเองคนเดียวบ่อยแค่ไหนนะครับอย่างเสียงสติเนี่ยผมบอกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันเป็นเครื่องทุ่นแรงสำหรับคนเมืองที่ฟุ้งซ่านจัดแล้วก็เอาจิตเนี่ยลงสู่ความสงบได้ยากผมสร้างเครื่องทุ่นแรงขึ้นมาให้ไม่ได้หวังว่ามันจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ใช่หวังว่ามันจะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิทำให้เกิดมุมมองที่ถูกต้องคุณต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจนะว่าไอ้ที่เราเจริญสติเนี่ยเราต้องค่อยๆทำด้วยตัวเองนะตรงนี้เรามาฟังร่วมกันเนี่ยมันเป็นการเหมือนกับเผื่อแผ่สุขให้กันเหมือนกับมาสร้างกองภูเขาแห่งความสุขไว้ร่วมกันนะไอ้คนที่มาใหม่ๆจะได้ง่ายที่จะเข้าถึงความสุขในแบบที่มีสติในแบบที่จะสามารถแผ่เมตตาในแบบที่สามารถพร้อมจะให้อภัยกันนะแต่เวลาที่เราจะได้เห็นภาวะความเป็นกายใจแบบคงเส้นคงวาเนี่ยเราต้องเอาไปปฏิบัติเองระหว่างวันนะซึ่งจะใช้เสียงสติมาช่วยบ่อยแค่ไหนเนี่ยไม่มีใครว่านะมันไม่ผิดกติกาอะไรแต่ประเด็นสำคัญคือเราอันเนี้ยนะที่ต้องเป็นทุนนะตั้งต้นเลยเป็นตัวตั้งเลยก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องมุมมองที่เราจะมองนะกายกับใจเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงให้เกิดความกระจ่างชัดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้ตรงที่นั่งแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ผิดเลยนะไม่มีอะไรผิดเลย